เวลาสนุกยังมีสาระกับพวกเราตาตาตีตีโตโต้ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าล้างตามาฟังนิทานนิทานตื่นนอนสวัสดีจ้าตาตาตีตีโตโต้แล้วก็น้องๆที่น่ารักทางบ้านนิทานที่จะได้ฟังเช้านี้มีชื่อเรื่องว่าสิงโตกับหนูกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งชื่อว่าลีโอซึ่งเป็นนักล่าที่เก่งกาจสามารถล่าเหยื่อได้วันละหลายตัวมันจึงเอาเหยื่อที่ล่าได้ไปเก็บไว้ในถ้ำทุกวันลีโอจะกินอาหารอย่างมีความสุขแต่ก็ต้องหงุดหงิดกับเจ้าหนูหัวขโมยที่แอบเข้ามาขโมยอาหารของลีโอมันพยายามไล่จับเจ้าหนูตัวจ้อยแต่ไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันลีโอจึงปรึกษากับเจ้าลิงบาบูนลิงบาบูนก็แนะนำให้ไปหาแมวมาเลี้ยงเพื่อไล่จับหนูลีโอเห็นด้วยกับความคิดของลิงบาบูนจึงไปหาแมวมาเลี้ยงและเมื่อหนูหัวขโมยมาเห็นแมวในถ้ำมันก็ไม่กล้าเข้าไปขโมยอาหารของลีโอกินผ่านไปหลายวันเมื่อหนูไม่สามารถขโมยอาหารของสิงโตจึงหิวจนท้องกิ่วมันตัดสินใจเข้าไปในถ้ำอีกครั้งแล้วตะโกนเสียงดังว่าเป็นสิงโตเจ้าป่าแท้ๆแต่ต้องอาศัยแมวตัวนิดเดียวช่วยเฝ้าถ้ำให้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นสิงโตได้ยินก็ทนไม่ได้จึงไล่แมวออกไปจากถ้ำแล้วก็ขอร้องไม่ให้หนูไปบอกกับใครเรื่องที่ตัวเองพึ่งพาอาศัยแมวหนูจึงยื่นข้อเสนอว่าจะไม่พูดถ้าสิงโตยอมแบ่งอาหารให้กินสิงโตตกลงรับข้อเสนอแล้วก็แบ่งอาหารให้หนูกินทุกวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติปัญญาจะพาตัวเราให้รอดจากปัญหาต่างๆได้เหมือนเจ้าหนูที่ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนสิงโตยอมแบ่งอาหารให้ฟังนิทานสนุกสนุกกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมการผจญภัยของพวกเราตาตาตีตีโตโตตอนถ้ำงูนุกทลายเช้าวันนี้ตีตีกับโตโตเดินไปหาหนูนุกที่ถ้ำสวัสดีหนูนุกชวนฉันกับพี่โตโตมานี่มีอะไรหรอหลังแผ่นดินไหวครั้งก่อนฉันเห็นรอยร้าวในถ้ำฉันก็เลยอยากให้พวกนายช่วยดูหน่อยว่ามันจะถล่มลงมาหรือเปล่ารอยร้าวกว้างยาวมากไหมก็หลายเมตรอยู่พาเราไปดูเร็วเดี๋ยวนะหนูนกปิดกลไกกับดักในถ้ำหรือยังปิดหมดแล้วสบายใจได้ตามมาเร็วหนูนุกพาตีตี้โตโต้ไปจนถึงกลางถ้ำบนนั้นไงเห็นมาโอ้โหรอยร้าวทั้งกว้างทั้งยาวขนาดนั้นอะฉันว่าถ้าไม่รีบซ่อมก็ต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดฉันคงไม่ย้ายไปไหนหรอกงั้นก็ต้องหาทางซ่อมแล้วถ้ำร้าวขนาดนี้ซ่อมได้ด้วยหรอฉันว่าได้นะแต่ต้องให้โยโย่ช่วยปัญหาคือโยโย่ไม่อยู่นะซิจริงด้วยโยโย่ไปช่วยออกแทมๆซ่อมสเก็ตดาวที่จอดอยู่บนดวงจันทร์อ้าวแล้วโยโย่จะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะอีก 2-3 วันน่ะว้าทำยังไงถึงจะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นน่ะคิดออกละเรามีรถแท็กเตอร์ใช้แท็กเตอร์ดันหินก้อนใหญ่ๆมาค้ำเพดานถ้ำไว้ก็ได้งั้นกลับไปเอารถแท็กเตอร์กันให้ฉันไปด้วยไหมไม่ต้องหรอกนายรออยู่นี่แหละเดี๋ยวเรามาก็ได้ไปเลยตีตี้โตโต้รีบกลับไปที่รังทันทีอ้าวพี่ตีตี้พี่โตโต้ซุปผักทำเสร็จแล้วเข้าไปกินในครัวกันพี่ขอเอาแทรคเตอร์ไปซ่อมถ้ำของนูนุกก่อนนะเสร็จแล้วจะรีบกลับมากินถ้ำของนูนุกเป็นอะไรไปหรอเพดานถ้ำมีรอยร้าวขนาดใหญ่น่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนพี่สังหรณ์ใจว่าจะมีแผ่นดินไหวในไม่ช้าไปเอาแท็กเตอร์เร็วพี่โตโต้เดี๋ยวจะรีบกลับมากินซุปผักแสนอร่อยนะระวังตัวด้วยนะแล้วตีตี้โตโต้ก็รีบขับแท็กเตอร์ไปหานูนุกโอ้โหน่าขับจังเลยขับยากไหมเนี่ย
ขับไม่ยากแต่ยากตรงการควบคุมให้ทำงานน่ะสิไปเอาหินที่ไหนดีล่ะทางนั้นจะมีหินก้อนใหญ่ๆหลายก้อนเดินหน้าเต็มกำลังว้าวสะดวกดีจังเลยต่อไปก็ต้องดันหินเข้าไปตรงจุดที่มีรอยร้าวขอฉันตามเข้าไปดูพวกนายทำงานได้ไหมได้สิแต่ต้องอยู่ห่างๆไว้นะเอาล่ะดันเข้าไปเลยนี่ถ้าไม่ได้พวกนายมาช่วยฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจำไว้ว่าเพื่อนกันต้องช่วยกันเสมอขั้นต่อไปก็ต้องยกหินขึ้นไปซ้อนกันจนถึงเพดานขั้นตอนนี้แหละที่ยากพร้อมนะอึ๊บเย้ยอดเยี่ยมมากเลยแบบนี้นอกจากจะช่วยค้ำเพดานถ้ำยังช่วยกันน้ำฝนรั่วลงมาได้ใช่ไหมถ้าจะกันน้ำฝนต้องเอายางไม้มายาด้วยถึงจะกันน้ำได้สนิทเดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่าพื้นสั่นๆจริงด้วยรีบออกจากถ้ำแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอแผ่นดินจะไหวนะสิหนีแล้วหินที่ค้ำเพดานจะช่วยไม่ให้ถ้ำเสียหายมากแผ่นดินไหวหยุดแล้วเราเข้าไปดูกันเถอะในถ้ำไม่เป็นอะไรมากหินที่พวกนายเอาไปค้ำเพดานไว้ช่วยไม่ให้ถ้ำถล่มลงมาจริงๆด้วยขอบใจพวกนายมากเลยไม่เป็นไรเราก็ไม่อยากให้นายย้ายไปไหนเหมือนกันถึงจะมีกับดักเยอะแต่มันก็คือบ้านของนายโอ้ยชักหิวซะแล้วสิเห็นท่าจะต้องรีบกลับไปกินซุปผักที่ตาต้าเตรียมไว้ซะละไปกินด้วยกันไหมนุ๊กไม่เป็นไรฉันขออยู่เก็บกวาดถ้ำดีกว่า